ตำนานแห่งเอซิเคียลและวิมานะคือเทคโนโลยีเอเลี่ยนหรือเปล่ากษัตริย์ปาขาวกำลังนั่งอยู่ในอะไรหรือนั่นคือยานอวกาศถ้าผู้มาเยือนจากดาวดวงอื่นถูกคิดว่าเป็นเทพเจ้าจะไม่มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาเลยหรือบางทีคำตอบอาจอยู่ตรงหน้าของเราก็ได้ณสถานที่ที่น่าตกใจที่สุดแห่งหนึ่งของทั้งหมดความเชื่อที่หนักแน่นของเอริก วอน อันเดเคนที่ว่าในอดีตโลกของเราเคยได้รับการมาเยือนโดยสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนั้นมีความสอดคล้องกับความเชื่อของเขาในพระเจ้าในพระคัมภีร์แม้มันจะเป็นเพียงข้อสงสัยในสิ่งที่ชาวคริสเตียนเรียกว่าพันธสัญญาเดิมจริงๆแล้วมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ที่มาเยือนโลกบางครั้งผู้มาเยี่ยมเยือนเหล่านี้ก็มาพร้อมกับเสียงอึกทึกครึกโครมและกลุ่มควันตัวอย่างเช่นในหนังสือของเอซีเคียลศาสดาอ้างว่าเขาได้เห็นการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ลงมาจากท้องฟ้าด้วยเครื่องจักรบินอันมหัศจรรย์เท่าที่วอร์ดานิเคนพิจารณามันเป็นคำอธิบายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการพบเห็นมนุษย์ต่างดาวเอลิกเล่าว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเอซีเคียลไม่เพียงแต่บรรยายถึงสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นเขายังบรรยายถึงสิ่งที่เขาได้ยินอีกด้วยเขาบรรยายถึงสิ่งทั้งปวงนี้ว่าวิจิตรงดงามเหมือนในพระเจ้าผู้เผยพระวจนะยังแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์มีปีกสีหน้าหลายรูปปรากฏตัวในลักษณะของมนุษย์และพวกมันก็เดินทางด้วยเครื่องกงล้อที่แวววาวจงยังรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอลิกบอกว่ามีบางสิ่งที่เหมือนกับบัลลังก์และบนบัลลังก์นั้นก็มีสตาบุรุษนั่งอยู่ดูเหมือนเป็นมนุษย์ที่สวมอาภรณ์ที่แวววาวข้างล่างของเขาเห็นเป็นยานพาหนะเห็นปีกบ้างเอซีเคียลยังคงบรรยายถึงเสียงของปีกที่ดังสนั่นเหมือนกับเสียงฟ้าร้องของน้ำตกสาธุคุณแบร์รี่เอสดาวนิงผู้แต่งหนังสือพระคัมภีร์และจานบินบอกว่าเอซีเคียลเห็นวงล้อภายในวงล้อซึ่งฟังดูไฮเทคมากกว่าที่จะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติและเราไม่สามารถคาดการได้ว่าผู้คนเมื่อเกือบ 3,000 ปีก่อนเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติและเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างไรแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากนิมิตบนสวรรค์ของเอซีเคียลมีมากกว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งในจินตนาการของคนที่เคร่งศาสนาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขามีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ดร.ลุยส์นาเวียศาสตราจารย์วิชาปรัชญาสถาบันเทคโนโลยีนิวยอร์กบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้มีโอกาสพบปะและใช้เวลาเดินทางกับสุภาพบุรุษที่ชื่อโจเซฟบลูมบริดจ์เขาเป็นหัวหน้าวิศวกรอาวุโสของนาซาโดยเกี่ยวข้องกับการสำรวจดาวอังคารเป็นครั้งแรกเขายังรับผิดชอบอุปกรณ์ลงจอดของยานอวกาศมารีเนอร์ด้วยและโจเซฟบอกว่าไอเดียการออกแบบยานอวกาศมารีเนอร์ที่ลงจอดบนดาวอังคารนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่เขาได้อ่านข้อความในพระคัมภีร์ที่พูดถึงวงล้อในวงล้อนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อความในอดีตบุคคลในพระคัมภีร์อีกผู้หนึ่งที่ดึงดูดความสนใจต่อวอนาเดเคนไม่แพ้กันก็คืออีนอกเอริกให้การว่าอีนอกไม่ได้เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคุณอาจพบเพียงวลีเดียวเกี่ยวกับอีนอกนั่นคือทั้งหมดแล้วแต่ในบรรดาคัมภีร์นอกสารบบคุณจะพบกับเขาอีกมากคุณจะพบกับหนังสือของอีนอกอีนอกเป็นบุคคลแรกในสมัยโบราณผู้เขียนในบทที่1ฉันทำฉันได้ยินฉันอยู่ที่นั่นและในตำราโบราณเล่มหนึ่งปู่ทวดของโนอาห์ท่านนี้กล่าวถึงการถูกพระเจ้าพาตัวไปเป็นเวลา300ปีเอริกเล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าเขาถูกพาตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าบนนั้นเขาได้พบกับผู้สูงสุดซึ่งในทางศาสนาเขาเรียกว่าพระเจ้าและผู้สูงสุดก็ได้จัดการต้อนรับแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ท่านสอนชายหนุ่มคนนี้เป็นภาษาของเราและสอนให้รู้จักการเขียนเขาจึงเขียนหนังสือแน่นอนเขารู้จักชื่อของคนต่างถิ่นเหล่านี้เขารู้อาชีพของพวกเขาเขารู้ว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้คือนักดาราศาสตร์ดังนั้นอีนอกจึงเป็นเพียงบุคคลเดียวและเป็นบุคคลแรกเมื่อหลายพันปีก่อนที่รู้ชื่อของมนุษย์ต่างดาวบางส่วนและรู้ด้วยว่างานของพวกเขาคืออะไรสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรวอร์ดานิเคนใช้เห็นว่ามนุษย์ต่างดาวได้เคยมาเยือนโลกและมอบเทคโนโลยีแก่ผู้คนเพื่อไปพัฒนาอารยธรรมโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาได้มอบสิ่งของพวกเขาได้ให้แนวคิดใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆจากนั้นวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ก้าวหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ซิสเตอร์อิเลียเดลิโอศาสตราจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาศึกษาสหภาพเทววิทยาวอชิงตันกล่าวว่าสมัยก่อนเราไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือกล้องบันทึกวิดีโอเพื่อจับภาพในสิ่งที่เราไม่เข้าใจดังนั้นประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของคนสมัยก่อนจึงถูกบันทึกลงผ่านการบรรยายเป็นตัวอักษร
งานแกะสลักรูปปั้นงานวาดหรืออื่นๆแทนซึ่งในช่วงที่วิทยาศาสตร์ยังคงมืดมนสิ่งเหนือธรรมชาติก็ถูกเข้ามาแทนที่การอธิบายถึงธรรมชาติหรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจที่อาจสร้างความกลัวต่อเราได้พอมาถึงยุคนี้เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลมากยิ่งขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เราจะเชื่อมโยงราชรถของเอซิเคียลเข้ากับ UFO เราสามารถเข้าใจบริบทของพระเจ้าจากประสบการณ์ของผู้คนในอดีตได้โดยการอ่านพันธสัญญาเดิมและเรื่องราวที่เกี่ยวกับราชรถแห่งเอซิเคียลจอร์จิโอเอซูการ์ลอสผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO และผู้จัดรายการโทรทัศน์บอกว่าเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเขียนลงไปการเขียนถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่สิ่งแรกที่พวกเขาจะจดเอาไว้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพวกเขามันสำคัญมากมันเป็นภาพบังคับสำหรับเขาจนพวกเขาต้องเขียนมันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรงานวิจัยของวอร์ดานิเคนได้เปลี่ยนหลักฐานหลายๆอย่างที่น่าสงสัยให้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่มาจากนอกโลกและไม่ใช่แค่ในพระคัมภีร์เท่านั้นเกือบทุกศาสนามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าเหมือนกันด้วยพลังและความสามารถอันน่าทึ่งที่มายังโลกและมีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตของมนุษย์เอริกสงสัยว่าเรื่องราวที่คล้ายๆกันในทุกศาสนานี้พวกเขากำลังพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าเหล่านี้อยู่ที่นี่พวกเขาออกคำสั่งบังคับให้มนุษย์ทำบางสิ่งและวันหนึ่งพวกเขาก็หายไปแต่ก็มักจะหายไปพร้อมกับคำสัญญาที่กล่าวว่าจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตอันไกลโพ้นไมเคิลเคลโมผู้เขียนหนังสือโบราณคดีต้องห้ามเชื่อว่าถ้าผู้คนในอารยธรรมโบราณคุ้นเคยกับการเดินทางในอวกาศผู้คนในอารยธรรมโบราณที่มีการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์จากดาวเคราะห์ดวงอื่นมีอยู่จริงบางที่ราสืบหาหลักฐานต่างๆเหล่านี้ได้จากวรรณกรรมโบราณที่ถูกค้นพบวิมานะมหากาพย์เรื่องราวในภาษาสันสกฤตของอินเดียมีคำอธิบายมากมายเกี่ยวกับวิมานะหรือเครื่องจักรบินในตำนานหนึ่งในเรื่องราวเหล่านี้มีอายุย้อนกลับไปมากกว่า 5,000 ปีเลยทีเดียวในพระควัตตาปุราณะซึ่งเป็นบริษัทสันสกฤตโบราณมีคำอธิบายเกี่ยวกับยานอวกาศที่ขับโดยกษัตริย์ที่ชื่อโชวาในตำราอธิบายว่าพาหนะนี้ทำมาจากโลหะบางครั้งก็ดูเหมือนอยู่2แห่งพร้อมกันพาหนะเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับผีเสื้อจะเห็นได้ว่าคำอธิบายเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้คนเห็น UFO ในยุคปัจจุบันในตำราภาษาสันสกฤตอื่นๆเช่นมหาภารตะฤคเวทและรามเกียรติ์คุณจะพบกับคำอธิบายของวัดวิมานะที่มีความกว้าง100ฟุตและมักจะติดตั้งขีดความสามารถของเครื่องบินสมัยใหม่ลงไปด้วยเช่นเครื่องสร้างลำแสงมุ่งไปที่เป้าหมายเพื่อแผดเผาเดวิดชูเดสผู้เขียนหนังสือเทคโนโลยีแห่งพระเจ้าบอกว่ามันเหมือนกับหนังบัคโลเจอร์และแฟลชกอร์ดอนจากยุค30โดยผิวเผินการได้อ่านตำนานอินเดียโบราณเหล่านี้ก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับกำลังได้อ่านนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีผู้คนกำลังบินไปรอบๆด้วยเรือเหาะที่เรียกว่าวิมานะพวกเขายิงระเบิดใส่กันและต่อสู้กันทางอากาศที่สามารถทำลายล้างเมืองทั้งเมืองได้และที่บ้าที่สุดก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการยอมรับในสังคมอินเดียยุคใหม่โดยสิ้นเชิงไมเคิลก็ยอมรับว่าแม้คำอธิบายเหล่านี้จะเป็นจินตนาการที่ธรรมดาธรรมดาเพราะถูกเขียนเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ตรงกับหลายๆคนที่รายงานในปัจจุบันในแง่ของการพบเห็นพฤติกรรมแปลกๆของ UFO เรื่องนี้เป็นเพียงนิทานในตำนานที่เติมแต่งให้มีความเป็นแฟนตาซีหรือว่าสิ่งเหล่านี้คือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจริงๆและพวกเขาก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนักบินอวกาศโบราณเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องการมาเยือนจากนอกโลกนักทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโบราณได้ยกตัวอย่าง2ประเภท 1. หลักฐานที่สามารถอ่านได้เช่นที่พบในตำราโบราณ 2. หลักฐานที่สามารถมองเห็นได้จริงในบรรดาตัวอย่างทางกายภาพประเภทแรกสุดก็คือภาพวาดผนังและหินจำนวนมากและประติมากรรมหินที่พบได้ทั่วโลกจอร์จโนลีพิธีกรรายการวิทยุ Cost to Cost AM กล่าวว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำพูดได้นับพันคำดังที่คุณจะได้เห็นภาพตัวอย่างในถ้ำแห่งหนึ่งในอิตาลีที่นั่นแสดงเห็นถึงนักบินอวกาศ2คนที่สวมหมวกกันน็อกภาพวาดหรือรูปปั้นโบราณแต่ละชิ้นแสดงถึงบุคคลที่สวมเครื่องแต่งกายแปลกๆเราจะเห็นว่าหมวกที่พวกเขาสวมใส่อยู่นั้นไม่ธรรมดาสิ่งเหล่านี้คือตัวแทนของเหล่านักบินอวกาศต่างดาวหรือเปล่าผู้มาเยือนจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มายังโลกเมื่อหลายพันปีก่อนสุคาลอสให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่ารูปปั้นประติมากรรมและภาพวาดเหล่านี้ปรากฏอยู่ทั่วโลก
นี่แสดงเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวเคยมาเยี่ยมเยือนโลกของเราแม้แต่นายสหรัฐอเมริกาที่เซโกคันยอนรัฐยูทาห์ก็ปรากฏภาพของสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกมากพวกเขามีเสาอากาศอยู่บนหัวมีหมวกกันน็อกและอีกซีกโลกหนึ่งที่คิมเบอร์รี่ออสเตรเลียเราก็จะพบกับภาพที่เหมือนกันคือมีสิ่งมีชีวิตที่สวมหมวกและมีบางอย่างที่กระจายออกมารอบศีรษะคำถามคือบรรพบุรุษของเราพยายามเขียนบางสิ่งที่พวกเขาเห็นลงบนผนังถ้ำหรือไม่ในอีกทวีปหนึ่งในกัวเตมาลาซิตี้เราก็ยังเห็นประติมากรรมบางอย่างที่ดูน่าขนลุกและชวนให้นึกถึงนักบินอวกาศยุคใหม่เสียเหลือเกินเป็นไปได้อย่างไรกันที่ผู้คนเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาและในโคลัมเบียก็มีสิ่งประดิษฐ์จากสุสานนับพันชิ้นที่ดูเหมือนกับเครื่องบินสมัยใหม่อย่างไม่มีผิดเพี้ยนพวกมันมีปีกติดอยู่ที่ลำตัวมีส่วนที่เหมือนกับห้องโดยสารและมีพัดหางที่ตั้งตรงซึ่งไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติแน่ๆเพราะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของอากาศยานที่ใช้ความรู้ทางพลศาสตร์สมัยใหม่บรรพบุรุษของเราเห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่สิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งก็คือที่พบในพิพิธภัณฑ์อิสตันบูลคุณจะพบกับนักบินอวกาศที่ไม่มีหัวนั่งอยู่ในยานอวกาศประเภทหนึ่งคุณสามารถเห็นมือของเขาและเห็นท่อที่ต่อไปยังอุปกรณ์บางอย่างเขาสวมชุดสูทและขาของเขาก็พับอยู่ตรงนี้หากดูผิวเผินนี่เป็นการออกแบบทางพลศาสตร์ที่ล้ำยุคมากๆและหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยโบราณก็เท่ากับว่าพวกเขามาจากอวกาศจอห์นโนลีบอกว่าคนเหล่านี้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างพวกเขาได้รับการบอกเล่ามาและพวกเขาก็พยายามวาดภาพให้ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่ในขณะนั้นและนั่นก็คือเครื่องมืออย่างง่ายๆกับงานศิลปะที่เรียบง่ายไมเคิลเคลโมผู้แต่งโบราณคดีต้องห้ามระบุว่าอารยธรรมโบราณเหล่านี้จำนวนมากถูกแยกออกจากกันอย่างกว้างขวางในแต่ละพื้นที่และเวลาพวกเขาไม่ได้สื่อสารกันแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวเดียวกันไมเคิลคิดว่าบรรพบุรุษของเราทุกคนเคยมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้และพวกเขาก็ต่างมีความคิดที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่มีลำดับชั้นของจักรวาลแต่สำหรับเอริกวานาเดเคนผู้นำเสนอทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเหล่านี้บางทีภาพประกอบที่สำคัญที่สุดสามารถพบได้ที่เม็กซิโกที่นี่คือพาเลนเคแหล่งโบราณคดีของชาวมายันที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้มาหลายศตวรรษก่อนที่นักสำรวจชาวสเปนจะเข้ามาพบเมื่อคุณปีนบันไดขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดทันใดนั้นคุณก็จะเห็นพีระมิดอันยิ่งใหญ่ของพาเลนเคที่นี่ลึกเข้าไปในสุสานลับใต้วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเราก็จะพบกับโรงศพที่หนักกว่า7ตันของผู้ปกครองพาเลนเคในศตวรรษที่7ปาคาวมหาราชชิวเดสบอกว่าปากาวสิ้นผชนที่นี่ที่เมืองพาเลนเคเขามีข้อมูลที่เปิดเผยพอๆกับความเร้นลับของผู้นำชาวมายันเขาเป็นยักษ์จริงๆแล้วเขาสูงราวๆ 7-8 ฟุตจากนั้นชาวเมืองก็ได้สร้างพีระมิดนี้ขึ้นมารอบๆหลุมศพของเขาชาวมายันบูชาเขาอย่างจริงจังในฐานะเทพเจ้าหีบศพของกษัตริย์ปากาวประดับด้วยงานแกะสลักและกลายเป็นตัวอย่างงานศิลปะมายันคลาสสิกอันโด่งดังคนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาพนี้แสดงเห็นว่าปากาวกำลังลงไปสู่ยมโลกของชาวมายันแต่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณตีความการแกะสลักในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเอริกสาธยายในเรื่องนี้ว่างานแกะสลักนี้มีการปรับแต่งอันน่าทึ่งคุณจะได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนแคปซูลชนิดหนึ่งมีหน้ากากบางอย่างอยู่บนจมูกและในมือของเขากำลังควบคุมอะไรบางอย่างเช่นเดียวกับแขนเบื้องล่างของเขาที่กำลังหมุนบางสิ่งส้นเท้าซ้ายของเขาอยู่บนแป้นเหยียบและด้านนอกของแคปซูลคุณก็จะเห็นเปลวไฟที่พวยพุ่งออกไปสิ่งนี้เหลือเชื่อมากนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนเจสันมาเทลนักสืบสวนเอเลี่ยนวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ดูคล้ายคลึงกับนักบินอวกาศเมื่ออยู่บนยานอวกาศหรือกระสวยอวกาศและมีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่บนตัวมากมายพวกมันเหมือนกันจริงๆนี่เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงถึงบางสิ่งในเชิงสัญลักษณ์หรือพวกเขากำลังพยายามพัฒนาถึงขีดจำกัดของตัวเองตามความเข้าใจในเวลานั้นชิวเดสให้ข้อสันนิษฐานว่าลอร์ดพาคาวเป็นเพียงกษัตริย์มายันจริงๆหรือเปล่าเขาเป็นแขกสำคัญจากคนแดนไกลหรือไม่หรืออาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวดวงอื่นเลยด้วยซ้ำแม้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่จะดูถูกดูแคลนการตีความงานแกะสลักพาเลนเคของวานาเดเคนแต่ผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้มักจะแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆและเสนอของที่ระลึกสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาอยู่เสมอแต่นักโบราณคดีกระแสหลักอ้างว่านี่เป็นภาพของลอร์ดพาคาวจริงๆขณะที่เขากำลังเดินทางไปยมโลกพระองค์ทรงเสด็จลงสู่ใต้พิภพแทนที่จะขึ้นสู่อวกาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสุสานปากาวตั้งอยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทั่วไป
แม้ว่าลงผสมอยู่นอกขอบเขตแต่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณก็ยังพบหลักฐานมากมายจากการแกะสลักตามกำแพงของพาเลนเคฮิวเดสพาไปดูว่าสิ่งนี้คล้ายคลึงกับภาพแกะสลักของพระเจ้าพาเกาที่หลุมศพของพระองค์มือซ้ายของเขาอยู่ตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆบนข้อมือของเขาแม้ว่าจะหลงเหลือไอพ่นจากจรวดอยู่บ้างแต่ก็มีบางเส้นที่หลุดลอกออกไปแต่ลอร์ดพาเกาอาจไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเพียงคนเดียวที่มาเยือนพาเลนเคชิวเดสสงสัยว่าทำไมชาวมายันถึงมีปฏิทินและระบบคณิตศาสตร์ขั้นสูงเช่นนี้ทำไมพวกเขาถึงหมกมุ่นอยู่กับดวงดาวนี่คือหนึ่งในวัฒนธรรมโบราณที่ก้าวหน้าที่สุดแต่ชาวมายันก็หายสาบสูญไปเมื่อประมาณคริสต์ศักราช500เราไม่รู้ว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนและคำอธิบายหนึ่งก็คือชาวมายันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าและพวกเขาก็เดินทางออกไปจากโลกของเราแล้วแผนที่โบราณพิเรลิสแต่ภาพวาดในถ้ำโบราณและการแกะสลักหินเป็นเพียงภาพประกอบเดียวที่ดึงดูดนักทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณหรือไม่ในปีค.ศ. 1929นักบริษัทได้ค้นพบแผนที่ซึ่งถูกวาดลงบนหนังละมั่งพวกเขาสืบค้นเอกสารนี้ย้อนกลับไปถึงนักปีนเขาชาวตุรกีในศตวรรษที่16ที่ชื่อพิเรลิสแต่ตรงกันข้ามกับแผนที่อื่นๆย้อนหลังไปในสมัยนั้นแผนที่แสดงมวลแผ่นดินหลายส่วนยังไม่ถูกค้นพบไมเคิลเคลโมบอกว่าภาพนี้แสดงเห็นถึงชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกาที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งในปัจจุบันนั่นค่อนข้างน่าทึ่งจริงๆเพราะมันบ่งบอกได้ว่าแผนที่นั้นถูกสร้างขึ้นมาในยุคที่แอนตาร์กติกายังไม่มีน้ำแข็งปกคลุมซึ่งก็คงจะเป็นเมื่อหลายล้านปีก่อนแผนที่นี้ยังแสดงแผนภูมิชายฝั่งของยุโรปและแอฟริกาเหนืออย่างแม่นยำและยังแสดงภาพประกอบของทวีปแอนตาร์กติกาตอนเหนืออย่างละเอียดจนทำให้นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะภูมิภาคนี้จะยังไม่เคยถูกค้นพบต่อไปอีกเป็นเวลานานถึง300ปีเจสันมาเทลนักสืบสวนสอบสวนมนุษย์ต่างดาวกล่าวว่าทวีปแอนตาร์กติกาส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหนาอย่างน้อย1ไมล์เรายังไม่มีเรดาร์เพื่อเจาะลึกลงไปตรวจสอบจนกระทั่งถึงปี1958ดังนั้นแผนที่ที่มีอยู่ในปี1531ที่แสดงถึงภูมิภาคนี้อย่างแม่นยำจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเมื่อนักทำแผนที่วางแผนที่พิเรลิสเหนือแผนที่โลกสมัยใหม่พวกเขาประหลาดใจที่ค้นพบว่าแผนภูมิโบราณมีความแม่นยำอย่างน่าสะใจในรายละเอียดที่ละเอียดที่สุดแต่ผู้สร้างแผนที่อายุหลายศตวรรษนี้รู้จักภูเขาหรือแม้กระทั่งแม่น้ำที่ยังไม่ถูกค้นพบได้อย่างไรเพราะในปี1531ที่เพิ่งจะผ่านพ้นยุคกลางมาได้ไม่นานก็คงไม่มีใครสามารถบินได้สูงพอหรือต่อให้ใช้เครื่องร่อนของเลโอนาร์โดดาวินชีก็ตามก็ไม่เพียงพอที่จะมองเห็นภาพรวมของทวีปทั้งหมดได้เลยอีกทั้งพวกเขายังมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้พื้นน้ำแข็งได้ด้วยแผนที่ของพวกเขาแม่นยำมากพวกเขาไม่ได้ไปที่แอนตาร์กติกาและสำรวจมาด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็สามารถวาดแผนที่ที่นั่นขึ้นมาได้